موجبات الاغتسال متى يجب الاغتسال الغسل เมื่อใดที่การอาบน้ํายกหะดัษนั้นเป็นสิ่งวาญิบเป็นสิ่งจําเป็นอิสลามอัลกาฟิรอัลกาฟิรถ้าอิสลามลาบุดยักตัสลการเข้ารับนับถือศาสนาอิสลามของคนกาเฟรของผู้ปฏิเสธว่าเมาต์ไกรัชชะฮีดไอ้มุสลิมยามูตลาบุดยุกัสลอิลลัชชะฮีดอัลลซียูกาติลฟิลมะอ์รอกะการเสียชีวิตที่เป็นการเสียชีวิตที่ไม่ใช่การเสียชีวิตแบบชะฮีดทุกๆการเสียชีวิตนอกจากการตายชะฮีดนั้นจะต้องถูกอาบน้ำนะครับالمرأة إذا طهرت من الحيض أو النفاس لابد تغتسل. ผู้หญิงที่เสร็จสิ้นจากการมีประจำเดือนหรือว่าเสร็จสิ้นหรือว่ามีนะเสร็จสิ้นจากนิฟาสนะครับมีเลือดหลังบุตรมีเลือดหลังบุตรนะครับต้องอาบน้ำเช่นเดียวกัน كذلك خروج المني السائل الأبيض الذي له رائحة إذا خرج من مستيقظ أو من نائم لابد يغتسل.เช่นเดียวกันนะครับการหลั่งของน้ำอสุจิน้ำสีขาวขุ่นนะครับไหลออกจากอวัยวะไม่ว่าจะเป็นอยู่ในสภาพของผู้ที่นอนหลับหรือว่าผู้ที่ไม่นอนหลับเช่นเดียวกันต้องอาบน้ำยกหะดัษนะฮะนะวะกะซาลิกะอัลญิมาเช่นเดียวกันการร่วมประเวณีก็ต้องอาบน้ำยกหะดัษเหมือนกัน